วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับทางเพจอ้อยคะน้ำไร่สมใจหรือทาง YouTube นะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับไร่อ้อยสมใจนะครับช่วงนี้ก็พักเหนื่อยนะครับพักเหนื่อยวันนี้มาซ่อมอ้อยนะครับคืออ้อยที่ว่าโดนน้ำท่วมตายก็มาซ่อมนะครับเพราะว่าซ่อมกันหลายหลุมเหลือเกินนะครับหลายโกก็เหนื่อยนะครับมานั่งพักเหนื่อยตอนนี้แล้วก็วันนี้นะครับก็คือจะใช้เวลาหน่อยนะครับก็คือเรื่องที่จะมาพูดวันนี้นะครับมันมีอยู่ว่าคือทางเพื่อนๆ นะครับก็ที่สั่งอ้อยไปนะครับพาไปปลูกแล้วก็มีปัญหานะครับก็คือปลูกแล้วตายอ้อยไม่เกิดนะครับแล้วก็ที่อ้อยไม่เกิดส่วนมากเลยนะครับที่ตามที่ได้พูดคุยกันเนี่ยก็คือปัญหาคือเรื่องปลวกนะครับปลูกแล้วก็ปลวกกินทำให้อ้อยไม่เกิดนะครับก็วันนี้นะครับก็คือผมก็จะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะที่ว่ามือใหม่ยังไม่เคยปลูกอ้อยนะครับพอซื้อพันธุ์ไปเนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้ศึกษาให้ดีวิธีการบ่มวิธีการปลูกหรือว่าอะไรเพราะว่าบางคนนะครับก็ยังใหม่เอี่ยมเนี่ยแต่ถ้าคนที่ปลูกมานานแล้วก็คงจะรู้วิธีอะไรต่างๆกันหมดแล้วนะครับแต่ที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็คือมือใหม่จริงๆนะครับที่เพิ่งปลูกอ้อยนะครับเพิ่งซื้อท่อนพันอ้อยไปปลูกพอปลูกแล้วเจอปลวกกินหรือถ้าปลวกไม่กินก็คือปลูกแล้วอ้อยไม่เกิดอ้อยไม่เกิดนะครับแล้วก็ปลวกกินเนี่ยมันมีวิธีนะครับคือมีวิธีการปลูกไม่ให้ปลวกกินนะครับบางพื้นที่ไม่มีปลวกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ส่วนมากหลายๆพื้นที่ก็คือจะมีปลวกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเคยปลูกเคยทําแล้วได้ผลเพราะว่าที่ของผมเองเนี่ยก็คือมีปลวกทุกตารางนิ้วเลยนะครับขุดที่ตรงไหนก็เจอแต่ปลวกนะครับผมก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับปลูกใหม่ๆเนี่ยก็คือเจอปัญหาเรื่องปลวกกินท่อนพันอ้อยเหมือนกันแต่ทีนี้ก็พยายามแก้เรื่อยๆนะครับพยายามหาทางหาวิธีแก้เรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้ปลวกกินนะครับก็มาพบวิธีนะครับซึ่งวิธีที่ผมจะแนะนำนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ผล 100% นะครับในเรื่องปลวกแต่ก็ 90% ถือว่าผ่านนะครับวิธีการปลูกแบบนี้นะครับคือปลูกอ้อยใหม่นะครับอ้อยใหม่คืออ้อยยอดหรือว่าอ้อยท่อนแรกนะครับปลูกครั้งแรกเนี่ยผมใช้มาแล้วนะครับคือได้ผลมากๆนะครับเราก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมสมมุตินะครับคือตรงนี้ผมมาทำสมมุติเพื่อที่จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้สมมุติว่าเราขุดหลุมแล้วนะครับเราขุดหลุมแล้วนะครับหลุมจริงๆแล้วก็อาจจะกว้างแล้วก็ลึกกว่านี้นะครับแต่นี่ผมทำสาธิตเฉยๆนะครับอันนี้ก็เล็กๆไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่เอามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสมมุติว่าเราขุดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับเราขุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะตีเลนหรือไม่ตีเลนลดน้ําหรือไม่ลดน้ํานะครับลดน้ําก่อนหรือลดน้ําหลังก็แล้วแต่นะครับไอ้นี้คือได้ทั้งนั้นเลยนะครับเราขุดเรียบร้อยแล้วเราก็ทําดินไว้นิดหนึ่งนะครับเราก็ทําดินไว้นิดหนึ่งดินนี้จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับถ้าเราไม่ทําเราก็ค่อยโกยจากข้างๆนี้นะครับลงไปแต่ถ้าตีดินแบบนี้ก็คือมันก็สะดวกอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ทำดินให้ผงไว้แบบนี้ครับ
นี่ยแบบนี้อันนี้แล้วแต่นะครับคือ2วิธีนะครับใส่ทีหลังก็ได้นะครับสมมุติว่าท่านขุดหลุมแล้วก็ตีดินไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นท่อนพันนะครับอันนี้เป็นท่อนพันแต่นี่ต้นพันธุ์นี้เป็นต้นพันธุ์ที่ไม่ดีนะครับต้นพันธุ์เสียนี้ผมเอามาให้ดูเฉยๆนะครับเอามาสาธิตเฉยๆนะครับพอได้ต้นพันธุ์แบบนี้แล้วนะครับวิธีที่จะทําให้อ้อยเกิดนะครับมันจะมีวิธีปลูกอยู่ถ้าอ้อยไม่เกิดก็คือนะครับที่ผมเจอมาส่วนมากเนี่ยที่อ้อยไม่เกิดก็คือเนี่ยนะครับคือท่านจะใส่เนี่ยตั้งแบบนี้นะครับตั้งแบบนี้จากนั้นก็คือโกยดินถมแบบนี้เลยนะครับหลายๆคนนะครับคือเนี่ยทำแบบนี้เลยกลบจนมิดเลยนะครับแล้วก็กลบหนากลบหนาแบบนี้นะครับกลบหนาแบบนี้โอกาสอ้อยที่จะเกิดนะครับโอกาสที่อ้อยจะเกิดเนี่ย1ยากอยู่แล้วเพราะว่าเรากบหนาเกินไปหนามากแบบเนี้ยไม่เกิดนะครับโอกาสเกิดยากคือ50-50เลยนอกจากถ้าอ้อยไม่เกิดแล้วสมมติว่าไม่มีปลวกเนี่ยมันก็เกิดยากอยู่แล้วครับแต่ถ้ามีปลวกเนี่ยถ้าเรากบนั่นแหละครับยิ่งจะเจอปัญหาคือเรื่องปลวกอีกถ้ายิ่งปลวกหนาเนี่ยปลวกจะยิ่งกินนะครับเพราะว่าดินก็ปลวกหมดดินปลวกหมดท่อนพันอ้อยนี่อยู่ล่างสุดโน่นเลยก็ทำให้ปลวกกินนี่นะครับถึงปลวกไม่กินโอกาสมันก็เกิดยากอยู่แล้วมาเจอปลวกกินเข้าอีกมันก็ทำให้ตายหมดนะครับท่อนเน่าหมดนะครับเพราะว่ามันหนานะครับกว่าอ้อยที่เขาจะเกิดมาจะกระทุ้งดินขึ้นมาเนี่ยโอกาสมันก็ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดินเขาหนานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการปลูกคือให้อ้อยเกิดจริงๆนะครับลองไปทำกันดูนะครับลองไปทำกันดูอย่าให้หนาแบบนี้นะครับอย่ากลบดินให้เต็มอย่ากลบดินให้หนานะครับเพราะว่าดินเนี่ยเขาค่อยกลบทีหลังนะครับวิธีการที่ปลูกไม่ให้อ้อยโดนปลวกกินก็คือเนี่ยแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าจะดูเห็นกันชัดหรือเปล่านะครับนี่ท่านตั้งแบบนี้พอนะครับแบบนี้พอแล้วก็ดินเนี่ยกลบแค่นี้พอนะครับเนี่ยกลบที่ช่วงสุดท้ายของอ้อยนะครับช่วงสุดท้ายของอ้อยที่ก็มีตาอยู่หรือว่าที่ก็มีปล้องอยู่ตรงเนี้ยครับที่ก็มีรากอยู่ตรงนี้เราก็กลบแค่นี้พอนะครับส่วนนี้ก็ไว้แบบนี้ครับเนี่ยท่านจะปลูกขีดท่อนก็แล้วแต่สมมติว่า2ท่อนเราก็มาใส่ฝั่งนี้อีกท่อนหนึ่งนะครับโดยที่ว่าใส่กลับหัวกลับหางกันนะครับใส่ฝั่งนี้อีกท่อนหนึ่งแล้วก็กลบดินตรงนี้ครับกลบดินตรงนี้เนี่ยครับให้มันอยู่สภาพแบบนี้นะครับให้อ้อยอยู่สภาพแบบนี้นะครับผมรับรองเลยว่า1อ้อยเกิด2คือปลวกไม่กินนะครับปลวกไม่กินถ้าเขาจะกินก็อาจจะกินนิดหน่อยที่ส่วนโคนเนี่ยครับอาจจะกินนิดหน่อยอาจจะกินนิดหน่อยส่วนนี้นะครับแต่ส่วนนี้ก็ยังรอดอยู่นะครับส่วนนี้ก็จะไม่กินเพราะว่าอ้อยปลวกเนี่ยมันไม่ขึ้นมากินที่โล่งนะครับอ้อยเนี่ยมันโล่งมันโดนแดดมีแดดส่องมีแสงสว่างส่องอยู่นะครับปลวกมันก็ไม่กินนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับส่วนโคนนี้ที่ว่าเราฝังดินเนี่ยก็จะทำให้รากเนี่ยเกิดเร็วนะครับรากก็เกิดเร็ว
ตรงนี้ฝังไป 2-3 วันเนี่ยรากเขาจะงอกแล้วนะครับจะเกิดแล้วพอรากงอกนะครับเนี่ยตาเขาที่อยู่เนี่ยเขาก็งอกขึ้นตามนะครับเขางอกขึ้นเนี่ยนะครับผมทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับที่ปลูกเป็นท่อนพันธุ์ตอนนี้ถ้าเราไม่ได้เพาะไม่ได้ชำเป็นต้นนะครับถ้าปลูกเป็นท่อนพันธุ์ผมก็ทำแบบนี้ปรากฏว่ามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องปลวกกินนะครับมันไม่มีปัญหาเรื่องปลวกกินทำให้อ้อยเนี่ยรอดทุกต้นนะครับรอดทุกท่อนที่ขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราทำแบบนี้แล้วนะครับเราทำแบบนี้แล้วถ้าเราปลูกอีกแบบคือเราตีเป็นขี้โคลนนะครับตีเป็นเลนนะครับตีเป็นเลนใส่น้ำใส่อะไรเป็นเลนเราก็สามารถตั้งนอนตรงได้นะครับตั้งนอนตรงได้อันนั้นก็อีกวิธีหนึ่งตั้งนอนตรงแต่ว่าไม่ต้องกลบดินให้หมดนะครับไม่ต้องกลบดินให้หมดถ้ากลบดินให้หมดเนี่ยก็คือปลวกมาทันทีแต่ถ้าเรากลบไม่จมนะครับไม่มิดด้ามเนี่ยปลวกก็ไม่มากินนะครับทำให้อ้อยเราเกิดนะครับงอกออกมาแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเขางอกมาสมมติว่าขึ้นทัก 4-5 ใบเนี่ยสมมตินะครับแล้วฝั่งนี้หน่อยนะครับเนี่ยสมมติว่าอ้อยขึ้นเท่าๆนี้นะครับไอ้นี้ที่ผมพอไว้นะครับสมมติว่ามันขึ้นเนี่ยครับ3ใบ4ใบแบบเนี้ยครับพอขึ้นขนาดนี้นะครับพอขึ้นขนาดนี้แล้วเราก็ค่อยกลบดินนะครับเราค่อยกลบไปทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่าพอต้นก็เกิดแล้วต้นก็มีใบมีอะไรแล้วเนี่ยปลวกก็จะไม่มายุ่งแล้วนะครับก็คือปลวกเนี่ยจะมากินก็คือตอนที่ว่าเราปลูกใหม่ๆไม่ต้องอะไรมากนะครับปลูกวันแรกนะครับมาดูวันที่2เนี่ยมันก็เริ่มมาแล้วเริ่มมากินแล้วนั่นคือการที่ว่าถ้าเราปลูกกลบดินหมดนะครับถ้าเราปลูกกลบดินหมดมีปัญหาเรื่องปลวกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับท่านที่ว่าปลูกแบบท่อนพันธุ์แบบนี้ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมก็ไม่รับประกันได้ว่า 100% แต่ที่ผมทำมาถือว่า 90% เนี่ยผ่านเลยคือได้ผลเลย 90% เนี่ยรอดทุกหลุมรอดทุกกอนะครับอาจจะมีการกินบ้างเล็กน้อยแต่นั้นก็ถือว่าธรรมดานะครับแต่ส่วนมากแล้วก็คือรอดไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับก็ดูกันแล้วก็ลองปรับใช้กันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ว่ายังมือใหม่อยู่นะครับปลูกลองปลูกแบบนี้ดูนะครับแบบเหมือนที่ว่าผมว่าดูนะครับก็จะได้ผลนะครับได้ผลที่ทำมาก็ได้ผลนะครับกับผมก็หวังว่านะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆวันนี้ที่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คงจะมีประโยชน์กันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ